How do you say it? นักเรียนจะบอกอย่างไรคะเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้ 1.20 มีสัญลักษณ์คำว่า how ไว้ข้างหน้าด้วยลองบอกครูหน่อยฉันก็จะอ่านว่าอย่างไร1 how and 20แต่ครูไปดูข้อมูลมาเขาจะอ่านแบบนี้นะคะ1 how 20 or a how 20ได้ทั้ง2 อย่างเลยค่ะได้ทั้งอะได้ทั้ง one นะ one pound 20 1ปอนด์กับอีก20นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นภาษาพูดๆนะเราจะไม่บอกว่า1บาท50สตางค์เท่าไหร่บาท50ใช่ไหมคะเราจะพูดแบบสั้นๆแต่เนี้ยอาจจะบอกว่า a pound 20 pence ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะบอกแบบเต็มยศนะคะเต็มจำนวนกับเศษเหรียญนะคะให้จดไปดูนิดหนึ่งนะคะเผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษจะได้เตรียมเงินแลกเงินได้ถูกไม่ใช่ไปอังกฤษไปแลกเงินดอลลาร์นะคะเดี๋ยวใช้ไม่ได้ไปอังกฤษก็ต้องแลกเงินปอนด์ไปอเมริกันก็ต้องแลกเงินดอลลาร์นะคะถ้าอเมริกันมาประเทศไทยก็ต้องแลกเงินไทยนะคะต้องรู้หลักการแลกเปลี่ยนใช่ไหมว่าแลกได้กี่บาทนะต่อไปค่ะเห็นไหมข้างบน 0.02 ลองเดาซิจะอ่านว่าอะไรคะกิโลเหรอคะซีโร่เหรอคะ02เท่ากับเท่าไหร่เป็นเศษสตางค์ใช่ไหม2มากกว่า1ต้องลงท้ายด้วยอะไรละเพนส์2นี่คืออะไรคะ02 02 2 2อะไรคะ2 pence 2 pence หรือเรียกแบบภาษาพูดสั้นๆว่า 2p 2p นั่นเองนะคะแต่ถ้าข้างล่างโอ้โหจดกันใหญ่เลยบอกครูก่อนครูให้เวลาจดนะคะข้างล่าง 5.50 5 pounds 50ถ้าใครนับเลขไม่ได้เนี่ยนับพูดได้ไหมคะบอกเงินได้ไหมบอกอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะนั้นการนับเลขเนี่ยจะต้องนับให้ถูกต้องด้วยเมื่อคราวที่แล้วสอบไปเนี่ยขนาดทำแบบหัดไปยกๆนะไปสอบกลางวันนี่ลืมนะ5ลำดับที่5พอ6เติมไม่ถูกแล้วนะคะเดี๋ยวสอบซ่อมไปเตรียมท่องไว้ด้วยนะคะถ้าทำได้ก็ได้ตั้งหลายข้อเลยใช่ไหมนะเกือบผ่านเลยนะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วสกุลเงินผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงคำศัพท์ซึ่งเราจะเรียนต่อไปวันนี้จะมีกิจกรรมคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ข้างหลังทำก่อนอ้าวอีกสไลด์หนึ่งอ้าวครูลงไปเงินยิ่งเยอะขึ้นนะคะ 45.25 ยังตอบแบบว่าเร็วสิคะ 45 pounds ถูกต้องค่ะ 45 pounds ถ้ามากกว่า1 pound เติม s ด้วย25เหรียญก็คือ25 pence ก็คือ25นั่นเองนะคะข้างล่างล่ะคะ .50 แสดงว่าเป็น coins เป็นเหรียญใช่ไหมคะ50อะไรคะ50 pence or 50p 50 pence or 50p วันนี้บทสนทนาครูค่อนข้างจะยาวขึ้นเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเล็กน้อย I need ใช่ไหมคะ I need a sweater คนขายบอกว่า Here are some sweaters อยู่นี่ค่ะถามราคา How much are they แล้วก็ตอบเป็นราคาไปสั้นๆวันนี้จะยาวขึ้นนะจะยาวขึ้นอ้าวไปดูออกเสียงคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์ค่อนข้างยาวเล็กน้อยไปดูคำแรกลองอ่านเองก่อนค่ะอะแพ็กเก็ตเลยนะคะออฟอะไรคะออฟข้างหลังคืออะไรคะบิสกิตถ้าอเมริกันบิสกิตก็คือขนมปังกรอบนะคะถ้าแบบอังกฤษจะเรียกว่าบิสกิตถ้าแบบอเมริกันจะเรียกว่าอะไรคุกกี้ถ้าอเมริกันจะเรียกว่าคุกกี้ถ้าแบบอังกฤษจะเรียกว่าบิสกิตแต่เมืองไทยเคยได้ยินไหมคะบิสกิตเคยได้ยินไหม
เคยไม่เคยเลยเหรอคะเคยขนมไม่กินนะมีบิสกิตก็มีฮะบางทีเรียกทับศัพท์ไปเลยแต่ตัวแรกเราไม่อ่านว่าแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจอะแพ็กเกจอะแพ็กเกจบิสกิตบิสกิตอะแพ็กเกจ of biscuitsA packet of biscuits. Package หมายถึงอะไรคะ package ห่อใช่นะเห็นไหมเจ้าขนมเนี้ย biscuits เนี้ยขนมปังกรอบนั่นเองอยู่ในไหนคะอยู่ในห่อกี่ห่อคะ1ห่อเท่านั้นถือว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถึงแม้ข้างหลังจะเติม s เพราะใน1ห่อมีขนมอยู่หลายชิ้นแต่บรรจุอยู่แค่ห่อเพียงห่อเดียวa package จึงถือว่าเป็นเอกพจน์ห่อเดียวนะคะ a packet of biscuits ดูคำต่อไปออกเสียงยากมากๆเลยข้างหลังอ่านว่าอะไรคะถ้าไม่เติม s ลองเดาถ้าไม่เติม s แล้วถ้าเราตัด s ทิ้งก่อนออกเสียงยากมากเลยนะคะ crisp crisp มีเสียง s กับเสียง p ทีนี้พอมี s มาข้างหลังอีกต้องออกว่ายังไงคะถ้าออกแบบช้าๆก่อนเราจะออกเสียงได้เก่งเราต้องฝึกออกช้าๆก่อนให้ถูกต้องก่อนเราจะต้องออกเสียงว่าอะไรคะ crisp ลองออกสิคะลองออกพร้อมกันทั้งปลายทางด้วย crisp แต่ชื่อจริงๆโอ้โหอ่านแบบนี้ไม่ทันกินแน่อ่านยังไงคะลองอ่านให้ครูฟังก่อนครูไปเจอในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าโอ้คำนี้เราอ่านยากมากขนาดเราอ่านเร็วๆนะคริสโอ้โหเหนื่อยเขาบอกว่ามีเคล็ดลับนักเรียนจำครูไว้ด้วยนะคะอยู่จดเอาไว้ด้วยอ่านง่ายมากคำนี้เวลาเติม s เข้าไปอ่านเหมือน14ครูไปอ่านมาเจอ14แต่ไม่ได้อ่านเต็มเสียงอ่าน14แบบเบาๆเหมือนปล่อยลมออกมา14ลองสิคะเหมือนกระซิบเวลาคริสก็จะอ่านเป็นคริสใช่ไหมไม่ใช่คริส14ไม่ใช่ไม่ใช่คริส14นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะครูไปอ่านครูชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เล่นแชทเชิดอะไรไม่ใช่ครูจะเล่นเกี่ยวกับการเรียนการสอนจะหาข้อมูลมาสอนนักเรียนทำข้อสอบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาทำ e-learning บ้างทำอะไรบ้างนะคะครูก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกมเล่นไม่เป็นนะคะสู้นักเรียนไม่ได้ยอมแพ้น้องอ่านค่ะคริสต้อง14จะเป็นไงคะเบามากเลยเพราะนั้นจะออกให้เก่งต้องเป็นไงคะฝึกบ่อยบ่อยเนี่ยเอาอ่านคำนี้สัก 2-3 ครั้งก่อน1 Chris 2 Chris 3 Chris Good เก่งค่ะได้1คำได้แล้วทั้งกลุ่มคำต้องอ่านว่า A packet of Chris A packet of Chris ใช่ไหมคะต้องคริสจะเบามากเลยตรงคริสต้องทั้งประโยคทั้งกลุ่มคำค่ะ1 a package of crisps 2 a package of crisps 3 a package of crisps ได้ไหมคะโอ้เคล็ดลับนะอันนี้บอกเคล็ดลับไว้เลยแม้การที่เราอ่านเยอะๆเราก็ทำได้นะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปใครมาออกอากาศนะคะครูจะให้ทำด้วยจะทดสอบว่าอยู่ปลายทางฝึกออกเสียงหรือเปล่านะคะฝึกออกเสียงหรือเปล่าอ้าวดูคำศัพท์ต่อไปค่ะคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะ NUT เวลาซื้อขนมมากินเนี่ยจะเห็นด้วยอ่านว่าอะไรคะ NUT nut เติม s ลงไป nut ถ้าออกช้าๆ nut nut ไม่ nutter ดังๆนะคะแค่ลม nutแน่ nutter ไม่มีนะคะ nut แต่เวลาออกเร็วๆ nuts 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 ทั้งกลุ่มคำอ่านว่า a packet of nuts again a packet of nuts again a packet of nuts ได้แล้ว a package ทั้ง3ข้อเลยนี้ครูจะบอกหมายเลขเรียนอ่านคำศัพท์นะคะ1 a package of biscuits
วันบิสเกต14นั่นแหละข้างหน้าครูมีด้วยไม่ใช่วันมีแค่3คัน1 2 3นะคะคำที่1คำที่2กับคำที่3เอาใหม่1 biscuits 1 biscuits 2 biscuits good 2 biscuits เห็นไหมออกเสียงเก่งเหมือนฝรั่งเลยนะคะเก่งมากเลย33 package of นั้นพวกนี้อยู่ในอะไรทั้งสิ้นคะ a package เราไม่อ่าน gate นะคะ package สระอี package 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 อยู่ในห่อนะคะไปดูศัพท์คำต่อไปง่ายแล้วค่ะ number 4ใคร orange เป็นโทรศัพท์ไปแล้ว state ตัวแรก state ตัวแรกออกเสียงได้หนักคำแรก oranges oranges orangesถามว่าคำนี้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เพราะ orange 1ผลส้ม1ผลถ้า oranges ส้มหลายผลนะคะหลายผลด้วยกัน5 peaches peaches ผลไม้อะไรทราบไหมคะไม่ทราบเลยลูก peach ใช่ถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าคล้ายๆกับลูกอะไรคะลูกท้อรู้จักเคยได้ยินไหมคะลูกท้อลูกท้อเขาบอกว่าผิวของมันเนี่ยเปลือกนะคะครูไปอ่านในดิกที่บ้านครูมาเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าจะมีขนด้วยขนจะมีขนด้วยนะคะส่วนเปลือกผิวเนี่ยจะเป็นสีเขาบอกว่า yellowish เคยยินไหมคะเลน yellowish เคยได้ยินแต่ yellow มี the wish นะ w i s s ต่อมาด้วยก็คือสีที่ออกค่อนข้างเหลืองนะมากกว่านะปนพิงค์ด้วยชมพูแสดงว่าเหลืองมากกว่าชมพูนะผิวของผลไม้เช่นนี้เป็นเหลืองชมพูเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยแล้วก็มีขนด้วยแล้วข้างในเขาบอกว่านะเป็นเนื้อเนี่ยจะเป็นสีเหลืองถ้าแอปเปิลจะเป็นสีอะไรคะสีขาวหรือสีครีมครีมข้างในจ้ะ จะได้หลักขาวหรือครีมครีมใช่ไหมคะประมาณนั้นแต่นี่ข้างในจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีA large hard seed ซึ่งคือเมล็ดเมล็ดที่แข็งมาก large เม็ดเป็นไงด้วยใหญ่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยนะคะถ้าแอปเปิลเป็นเม็ดเป็นไงคะนิดหนึ่งส้มละคะนิดหนึ่งนะอย่าดูด้วยบางทีนักเรียนดูมันน่าจะเป็นแอปเปิลนะไม่ใช่นะครับข้างในปอกดูข้างในแล้วจะเป็นพวกนี้อยากดูแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้กินด้วยใครอยากกินกินได้เลยนะคะต่อไปคำนี้เลมอนเนดเลมอนเนดเลมอนเนดเราจะออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์ที่3นะได้ใส่สเตรปไปตรงตัว A ตัวที่3ด้วยเลมอนเนดเนดนะเราจะไม่อ่านว่าเลมอนเนดถ้าเอเลมอนเนดออกมาสเตรปผิดทันทีเลมอนเนดครูเคยออกข้อสอบไหมคะสเตรปออกนะคะครูออกข้อสอบหลายอย่างมากเลยนะเลมอนเนดเลมอนเนดเลมอนเนดคำนี้เคยเรียนแล้วนะคะวันนี้มีด้วย orange juice ไม่ใช่จุ้ยนะคะนะเมื่อก่อนมาสอนจะมีจุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแสดงว่าจำนะ orange juice ก็คือน้ำส้มนั่นเองนะคะน้ำส้มอีก2คำค่ะคำที่8คืออะไรคะหิว hungry hungry hungryคำสุดท้าย thirsty th ต้องเอาลิ้นออกมานิดหนึ่ง thirsty 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 number six 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 eight nineseven two มีข้างหน้าครูเนี่ย14 นะหลุดมาเรื่อยเลยนะอ้าวพอได้นะคะ